This is Rack Luke Podcast. สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูก The Expert Talk EP นี้นะคะดอยยังอยู่กับอาจารย์ถามเชื้อสถาปนาสิริค่ะสวัสดีอาจารย์ถามค่ะครับสวัสดีครับ EP ก่อนหน้านี้นะคะเราคุยกันไปแล้วในเรื่องของ Dysfunctional Family ครับเราอยากรู้ความหมายอะไรเราก็เดี๋ยวย้อนกลับไปฟังนะคะว่าอาจารย์ทำให้ความหมายในเรื่องของ dysfunctional family ว่าอะไรนะคะ EP นี้ค่ะเราจะดูกันว่าเด็ก6แบบที่เกิดจากครอบครัว dysfunctional family คืออะไรเราไปฟังกันค่ะครับจริงๆแล้วผมก็มีลูกนะแล้วพอผมศึกษาเรื่องนี้หรือว่าต้องไปสอนนักศึกษาเรื่องนี้เนี่ยตอนเราไม่มีลูกเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกใช่ใช่ใช่เพราะเรายังไม่มีลูกตอนทำงานคอนเทนต์ก็เหมือนกันรู้สึกว่าเออแบบนี้วิธีการแบบนี้มันโคตรง่ายเลยทำได้แต่พอเป็นพ่อพอเป็นแม่เนี่ยรู้สึกว่าสวยละสวยละลูกเราอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยอมรับว่าการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะครับลูก6แบบนะที่อาจจะเกิดจากครอบครัวที่บกพร่องหน้าที่นะครับเอาไปดูแบบแรกกันนะครับแบบแรกก็คือเด็กที่ถูกลืมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า lost child นะครับlost child เนี่ยก็คือเด็กที่อาจจะพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดนะครับอาจจะเกิดจากครอบครัวหย่าร้างนะหรือว่าเป็นครอบครัวแบบ skip family ก็คือว่าพ่อแม่ส่งลูกตัวเองเนี่ยไปต่างจังหวัดให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็ค่อนข้างที่จะมีบุคลิกภาพว่าคือเป็นคนขี้อายนะเป็นเด็กแบบเงียบๆนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนจินตนาการนะครับจินตนาการในที่อาจจะเป็นจินตนาการในหนังสือหรือว่าในสื่อดิจิตอลแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกภาพภายในของเขาเนี่ยเจ็บปวดนะแล้วก็มีความกังวลนะเขาจะมีความลังเลสงสัยว่าเขาเกิดมาเนี่ยทำไมนะครับเพราะว่าเขาถูกลืมนะอันนี้คืออันตรายที่สุดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดกับครอบครัวที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองหรือเป็นครอบครัวที่ปล่อยปละละเลยลูกได้ไหมคะได้ไม่ค่อยใส่ใจไม่มีเวลาไม่มีเวลาอย่างนี้ก็ได้ด้วยพ่อกับแม่งานยุ่งมากนะครับหรือเลี้ยงโดยพี่เลี้ยงเลี้ยงโดยพี่เลี้ยงนี่ระวังนะครับเพราะว่าเหงาลึกๆใช่ไหมคือเด็กอะเหงาอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าพอตอนโตเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ย attachment หรือว่าสายใยสัมพันธ์เนี่ยพี่เลี้ยงเป็นคนสร้างกับเด็กนะนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะไปเตือนลูกตอนวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเขาถูกลืมไปตั้งแต่ตอนเป็นปฐมวัยนะครับไม่ฟังเด็กก็จะไม่ฟังนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของเด็กที่ถูกลืมก็คือว่าเขามักจะมีพฤติกรรมก็คือแยกตัวโดดเดี่ยวนะครับไม่เข้าสังคมอะไรเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเขาชอบมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของถูกลืมในที่นี้บางทีอาจจะเป็นพ่อแม่รังแกลูกก็ได้นะเช่นซื้อของเล่นให้มากเกินความจำเป็นนะครับจริงๆเราเคยได้ยินคำว่าของเล่นของเด็กที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่นะครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลาเขาก็จะซื้อของเล่นให้ลูกมากนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะผูกพันกับสิ่งของมากกว่าผู้คนนะครับอันนี้กลุ่มแรกที่เป็นไปได้นะครับเราก็ลองไปดูว่าเราเอาเลี้ยงลูกแบบ lost child หรือเปล่าอันที่สองคือ problem child เด็กที่มีปัญหานะครับเด็กที่มีปัญหาก็คือว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงมาเหมือนเป็นกับว่าเป็นแพะรับบาปของครอบครัวก็คือว่าอาจจะเกิดมาแล้วบางครอบครัวเชื่อว่าลูกคนนี้ให้เคราะห์ร้ายนะครับเกิดมาแล้วโอ้โหทำไมธุรกิจพังนะเราเคยดูหนังมาก่อนล่องจุนนะไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับบทประพันธ์สมัยก่อนรู้เลยนะว่าล่องจุนกันเลยทีเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ภาษาจีนแปลว่าก็คือเป็นเด็กที่แบบลูกตัวซวยตัวซวยนะครับเพราะฉะนั้นลูกก็จะถูกเลี้ยงมาแบบเหมือนเป็นอริศัตรูของพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็จะปฏิเสธการให้ความรักนะครับเห็นไหมครอบครัวไม่ทำหน้าที่แล้วจริงๆพ่อแม่ต้องรักลูกแบบไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมแต่ว่าพอเอาลูกไปสัมพันธ์กับภาวะทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าโชคอย่างเงี้ยลูกก็จะกลายเป็นแพะรับบาปนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่โตมาแบบที่สองเนี่ยก็จะท้าทายกฎระเบียบทุกอย่างในบ้านเพราะว่าเขาไม่ได้รับความรักอย่างแท้จริงแล้วเขาถูกมองว่าเป็นสเคปโกดก็คือแพะเป็นโกดเป็นแพะนั่นแหละเป็นแบบบูชายันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะดื้อเงียบปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็มีภาวะก็คือเป็นเด็กที่โกรธแล้วก็อิจฉาอิจฉาผู้อื่นเพราะว่าเขาถูกเลี้ยงเป็นแบบเหมือนแพะรับบาปโทษทุกอย่างในบ้านเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็จะลงที่เขานะครับสามีเอาแบบนี้แล้วกันพ่อจะโทษแม่เนี่ยไม่โทษแม่โดยตรงนะอย่าไปโทษลูกนะครับภรรยาก็บอกว่าอ่ะเนี่ยพอลูกคลอดคนนี้มาก็พ่อก็ไปนอกใจอย่างเงี้ยนะครับเกิดปัญหาชู้สาวปัญหานอกใจนอกสมรสเนี่ยนะครับก็ลงไปทุ่ยที่ลูกนะครับอันนี้ลูกหลายบ้านก็จะมีพฤติกรรมท้าทายนะครับท้าทายสังคมอย่างนี้นะครับอันที่สามนะครับเป็นเชฟเอเนเบิลเชฟก็คือเหมือนเป็นพ่อครัวเป็นผู้ปรุงถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเด็ก
คนนี้ก็คือเป็นผู้เยียวยาของครอบครัวนะครับก็คือว่าเขาโตขึ้นมาเหมือนครอบครัวไม่ดีแหละนะครับแต่ว่าเขาก็ใฝ่ดีนะเหมือนสองแบบแรกนี่ดูเหมือนเป็นเนกาทีฟเป็นแบบแง่ลบนะครับแต่แบบที่3นี่ก็คือว่าบางทีครอบครัวที่เป็นดิสฟังชันแฟมิลี่เนี่ยก็ให้ผลผลิตเด็กที่ดีขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าเขาเป็นผู้เยียวยานะครับอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มองเห็นความบกพร่องของครอบครัวปัญหาความยากจนปัญหาหนี้สินนะครับอาจจะมีพ่อแม่หย่าร้างนะแต่ว่ากลายเป็นเด็กหญิงที่ดีขึ้นมาเลยหรือเด็กชายก็คือมีความตั้งใจเสียสละแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่างนี้เป็นไปได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะกับความไม่สมดุลของครอบครัวนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่อง low self esteem คือความภาคภูมิใจต่ำนะรู้สึกผิดนะที่เกิดมาแล้วก็แต่ว่าความที่เขาต้องเยียวยาครอบครัวกลายเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงเกินกว่าวัยของเขาเองเหมือนเราบอกว่าเด็กคนนี้อุ้ยมีความเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าอายุเคยเห็นไหมโอ้เด็กนี้โตเป็นผู้ใหญ่มากจริงๆแล้วบางทีเนี่ยไอ้ความรับผิดชอบนั้นน่ะมันเกินกว่าอายุเขาแล้วเราพ่อแม่รู้สึกไงพูดอย่างภูมิใจใช่แต่จริงๆอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรก็ได้แต่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยแบกรับความรับผิดชอบหรือบทบาทหน้าที่เนี่ยเกินกว่าวัยของเขาบางทีเขาควรที่จะได้ไปเล่นสนุกตามวัยแต่ว่าเขาต้องมาช่วยทำงานบ้านหรือว่ารับรู้เรื่องปัญหาหนี้สินเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะกลายเป็นผู้เยียวยาโตมาเขาจะเป็นยังไงคะอาจารย์เป็นผู้เสียสละเป็นผู้พลีชีพนะครับเขาจะไม่ได้คิดถึงตัวเองเขาจะคิดถึงแต่ครอบครัวเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เซลก็จะไม่มีก็อย่างที่บอกเขาจะไม่มีเซลเพราะว่าเขามัวแต่คิดถึงคนอื่นคือเรามองว่าเด็กหญิงหรือเด็กชายที่เป็นผู้เยียวยาเนี่ยอาจจะเป็นเด็กกตัญญูนะแต่จริงๆแล้วเด็กกตัญญูเนี่ยต้องดูว่ากตัญญูเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าจนลืมความรักสำหรับตัวเองเพราะฉะนั้นเด็กเติบโตมาเนี่ยเขาต้องรักตัวเองเป็นนะครับไม่งั้นถ้าเขารักตัวคนอื่นเนี่ยเขาจะทำลายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กประเภทที่3ก็ค่อนข้างจริงๆแล้วถ้าเรามองในสังคมไทยเนี่ยโอ้เด็กกตัญญูดีจังเลยนะรับผิดชอบตนเองเสียสละนะแต่ว่าเวลาเติบโตไปเนี่ยเขาจะสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับเมื่อกี้แบบที่3จบไปแล้วนะครับก็คือเด็กผู้เยียวยามาดูแบบที่4นะครับแบบที่4ก็คือเป็น Family Hero นะครับ Family Hero ก็คือเหนือกว่าแบบเมื่อกี้อีกก็คือเป็นผู้ที่สามารถดูแลก็คือสามารถที่จะเป็นไว้ใจฝากฝีฝากไข้ได้นะครับคนนี้ก็คือผลการเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีความที่เขาเป็นฮีโร่นะเขาฉลาดมีความสำเร็จสูงนะครับมากกว่าลูกคนอื่นๆนะแต่ว่าเขาทำตามคำสั่งนะครับเขาเป็นคนที่ตามคำสั่งไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะเป็นลูกที่ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เสมอนะครับแล้วก็รับผิดชอบดีมากแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่าแบบที่3เนี่ยความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำนะครับเพราะว่าต้องเป็นผู้เยียวยาผู้เสียสละผู้พลีชีพไม่มีตัวเองไม่มีตัวตนแต่คนเด็กประเภทที่4เนี่ยดูแลครอบครัวเนี่ยนะครับเขารู้สึกมั่นใจนะรู้สึกมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกขาดคนที่เป็นฮีโร่เนี่ยคือขาดอะไรบางอย่างคือไม่เติมเต็มนะครับเพราะนั้นความเติมเต็มในชีวิตของเขาเนี่ยก็คือต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเรียนต้องดีเกียรตินิยมต้องได้เงินเดือนต้องสูงใช่ไหมเพราะว่าจะต้องมาพยุงครอบครัวตัวเองนะครับหรือว่ามาปลดหนี้นะครับหรือว่ามาทำหน้าที่แทนบางอย่างนะครับเพราะนั้นเด็กคนที่4เนี่ยทำอะไรเนี่ยจะต้องตามแผนเพอร์เฟกต์ต้องแม่นผิดพลาดไม่ได้ในชีวิตเขาก็จะเครียดง่ายด้วยไหมคะเครียดเขาเกิดความรู้สึกที่ความรับผิดชอบก็สูงเหมือนกันไม่ใช่สูงเพียงแค่ต้องเยียวยาคนอื่นแต่ว่าเขาจะต้องดึงคนอื่นเนี่ยหลุดขึ้นมาจากความปัญหาลำบากทุกๆอย่างนะครับเพราะนั้นถึงเรียกว่าเป็น Family Hero อาจจะเป็นอภิชาตบุตรแล้วแหละนะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยอันนี้แค่4แบบนะเรามีลูกกันกี่คนสถิติการคลอดของทารกปัจจุบัน1คนครึ่ง 1.1 กว่าๆ1กับขาข้างนึงนะป๋ามีภรรยาแต่งกันอันนี้2นะมาแล้วคลอดลูก1อันนี้อัตราการเกิดประชากรใหม่เนี่ยต่ำกว่า 500,000 รายแล้วใช่ค่ะเพราะนั้นท่านอาจจะมีลูกแบบใดแบบหนึ่งในแบบเมื่อกี้4แบบนะไปดูแบบที่5มั้ยแบบที่5นี่อาจจะผ่อนคลายใจหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นมาสคอตที่เป็นแบบเหมือนตุ๊กตาตัวตลกประจำบ้านนะครับปกติแล้วก็มีโอกาสนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เกิดมาแล้วก็จะทำตัวเป็นแบบเหมือนตัวตลกในบ้านก็คือว่าบุคลิกแบบก็คือว่า
ทะลึ่งทะเล้นน่ารักนะครับพูดเล่นพูดเล่นหยอกกันเองกับคนอื่นเนี่ยค่ะใช่นะครับก็คือบุคลิกภาพน่ารักแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเขาติดเล่นมากเกินไปจะมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นแหละนะจริงๆแล้วบุคลิกภาพภายในของเขานี่ก็คือว่าไม่มั่นคงไม่มั่นคงเขารู้เขาเลยต้องแปลงความไม่มั่นคงในครอบครัวเนี่ยกลายเป็นเรื่องตลกเพราะว่ามันเป็นวิธีการเดียวที่เขาจะเยียวยาความเจ็บปวดจากครอบครัวที่มันไม่ฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกลบมันไว้ใช่ไหมมันกลบมันไว้ใช่หัวเราะมันซะนะครับหัวเราะให้กับโศกอนาฏกรรมในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำตัวเป็นตัวตลกจริงๆบุคลิกแบบนี้เนี่ยก็คือคล้ายๆเราดูหนังเรื่องโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นี่คือเกิดจากการทารุณกรรมครอบครัวพ่อแม่ใช้ความรุนแรงนะติดยาเสพติดติดหนี้พนันวิธีการเดียวที่จะเยียวยาเขาได้ก็คือเป็นตัวตลกนะครับทำให้ตัวจริงๆทำให้ตัวเองตลกแล้วก็ทำให้คนอื่นตลกแต่ว่าทุกๆความตลกที่สร้างมาเนี่ยมาจากความเจ็บปวดแล้วเขาจะโตมาเป็นแบบไหนคะอาจารย์กลัวไม่มั่นคงไม่เชื่อมั่นอะไรสักอย่างคือไม่ใช่ตลกแล้วแบบรู้สึกว่าตลกแบบเชิงบวกนะไม่ใช่มันเป็นโศกนาฏกรรมในชีวิตจากความรุนแรงจากปัญหาเรื่องหนี้สินจากปัญหาเรื่องการถูกละทิ้งนึกออกไหมเพราะนั้นก็จะดูเหมือนเป็นเด็กที่น่ารักแต่จริงๆแล้วภายในเขาเจ็บปวดเขามีปมนะค่ะไปสุดท้ายนะลองดูว่าเราเองอ่ะเป็นแบบไหนนะครับแบบสุดท้ายก็คือ the victim เด็กที่เป็นเหยื่อเลยอันนี้มากในสังคมไทยก็คือเด็กที่ถูกทุบตีอดข้าวอดน้ำซินเดอเรลล่าอ่ะใช่นะซินเดอเรลล่าสโนว์ไวท์นี่ใช่เลยนะว่าเราอ่านละครอะไรอ่ะฮันเซลเกรเทลนะครับที่ถูกกระทำย่ำยีเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือมีความเกลียดชังนะแต่ว่าจริงๆตัวละครในดิสนีย์เนี่ยค่อนข้างทำออกมาดีนะแต่ถ้าไปอ่านเทพนิยายกริมจริงๆเนี่ยก็คือมีความโกรธมากนะครับคือเขาถูกทุบตีเขาถูกทารุณกรรมเขาถูกครอบงำเขาถูกปั่นหัวนะครับถูกตำหนินะครับรันก็จะกลายเป็นคนที่อาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงนะครับบุคลิกภาพภายในก็คือรู้สึกละอายใจนะรู้สึกผิดรู้สึกกลัวนะครับแล้วก็เจ็บปวดนะเพราะว่าจากบาดแผลที่ถูกทำร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มสุดท้ายเนี่ยน่าสงสารที่สุดเพราะว่าเป็นเหยื่อรองรับทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์จริงๆสเคปโกตหรือว่ากลุ่มที่2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็คือถูกกล่าวโทษอ่ะตัวซวยตัวไม่ให้โชคไม่ให้ลาภเปรียบเทียบถูกกดดันอะไรเปรียบเทียบถูกกดดันเกิดมาทำไมเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่า6แบบเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเอาไว้นะจะได้ดูว่า6แบบเด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นบุคลิกภาพได้หลายแบบนะผสมผสานกันนะครับไม่ใช่ว่า6แบบเนี่ยแบบเนี้ยคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคำถามว่าลูกที่เรามีอยู่เนี่ยอัตรา1ต่อ1 1.1 เนี่ยนะซึ่งเกิดน้อยมากเลยนะลูกมีบุคลิกภาพแบบไหนหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่คุณดอยมีบุคลิกภาพแบบไหนฟังรู้เมื่อกี้แล้วคุณดอยเป็นแบบไหนฮีโร่เป็นฮีโร่ผู้เยียวยาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นใช่ไหมก็คือสามารถที่จะพ่อแม่ฝากผีฝากฝากเฟลฝากใครได้นะครับก็คือว่าเป็นลูกที่ถึงจะโดนกระทำคาดหวังเคยดูละครเรื่องทองเนื้อก้าวไหมลำยองวันเฉลิมวันเฉลิมใช่ไหมเกิดมาในครอบครัวที่ไม่รู้ว่าตัวเองใครเป็นพ่อนะครับคุณแม่ก็ติดเหล้าสุรานะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะอยู่กันพร้อมหน้าได้นะครับมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาหลายๆอย่างแต่ทำไมมาเป็นอภิชาติบุตรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะบอกว่าจริงๆถ้าพ่อแม่สมดุลเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเด็ก6กลุ่มเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าวายร้ายกับฮีโร่ก็เกิดขึ้นในครอบครัวใดๆได้เหมือนกันนะครับบางทีครอบครัวที่เขายากจนขัดสนเขาก็ทำให้ลูกออกมาเนี่ยเป็นทองได้นะครับแต่บางทีครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมก็สร้างลูกขึ้นมาที่เป็นตัวร้ายได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วจะบอกว่าเรื่องเศรษฐานะนะเรื่องสภาพสถานภาพครอบครัวเป็นเพียงแค่ปัจจัยแวดล้อมหนึ่งลูกจะดีไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวเลยก็คือความรักนะครับความรักที่ให้คำว่าความรักที่ให้เนี่ยไม่ได้หมายถึงสิ่งของนะหมายถึงเวลาและความใส่ใจนะครับเวลาและความใส่ใจนี่คือสินทรัพย์ที่ดีที่สุดนะไม่ว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่จะมีเศรษฐานะขนาดไหนก็ตามเวลานี่คือสิ่งที่ลูกต้องการมากในช่วงวัยเด็กปฐมวัยนะครับการเอาใจใส่การรู้ว่าเขาเป็นใครในอย่างที่ผมบอกครอบครัวรู้หน้าที่ในที่นี้ถ้าลูกเขารู้ว่าเป็นลูกเขารู้ได้ว่าเขาเป็นลูกเพราะพ่อกระทำกับเขาว่าเขาเป็นลูกหรือแม่กระทำกับเขาว่าเป็นลูกแสดงว่าเด็กก็มีฟังก์ชันของตัวเองว่าฉันเป็นลูกอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าโอกาสที่ถ้าเราเป็นครอบครัวที่
ดิสฟังก์ชันแล้วเราจะมีลูก6แบบนี้นะหนูถามต่อไปอีกนิดนึงว่าเด็ก6แบบคือเด็กบางคนอาจจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3เด็กกลุ่มนี้ถ้าเขาโตมาคือเขาก็โตมาในสภาพแบบเนี้ยโตไปแบบ dysfunctional family แบบเนี้ยนะคะในอนาคตเขาจะโตกลายเป็นผู้ใหญ่แบบไหนมันจะเป็นปัญหาซึมเศร้าค่ะตัวตายอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีเชื่อมโยงนะครับจริงๆเด็กที่เติบโตมาใน dysfunction family เนี่ยถ้าเราย้อนเทป EP 1ไปดูนะปัจจัยมาจากพ่อแม่เช่นพ่อแม่มีปัญหาสุขภาพจิตนะครับเสพติดพฤติกรรมเสพติดนะมีการใช้ความรุนแรงนะครับมีการทารุณกรรมนะครับหรือมีความหย่าร้างอย่างนี้นะครับหรือคอนฟลิกต์ในครอบครัวสูงมากนะครับไม่มีมาตรฐานค่านิยมใดๆเลยอย่างนี้และทางการแพทย์เราจะพูดว่าอันนี้มันส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กที่เขาเรียกว่า ACE Adverse Childhood Experiences Adverse ก็คือบาดแผลทีนี้ที่คุณนอยถามว่าตอนเด็กเป็นแบบนี้ตอนโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ซึมเศร้าไหมใช่เชื่อมโยงกันมากแล้วไม่ใช่เฉพาะซึมเศร้านะคุณนอยเด็กที่โตมาในครอบครัว Dysfunction Family เนี่ยพอตอนเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพอัตลักษณ์ขัดแย้งนะครับซึ่งคำว่าอัตลักษณ์ขัดแย้งเนี่ยมันจะคลี่ปมตอนประมาณ15 16 17แล้วก็ไป18ปีพอ18ปีเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเพราะว่ามาจากครอบครัวที่ไม่ทำหน้าที่กันพอเซลล์คอนฟลิกต์มันชัดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็คือภาวะซึมเศร้าไม่มีเซลล์เอสติมไม่มีเซลล์คอนฟิเดนซ์ไม่มีเซลล์เวิร์ดคือความรู้ในคุณค่าไม่มีคุณค่าไม่มีความมั่นใจไม่มีความภาคภูมิใจตอนคลี่คลายปมเรื่องเซลล์ตอนวัยรุ่นก็จะเกิดว่าภาวะซึมเศร้าเก็บตัวลังเลสงสัยจริงๆอันนี้พัฒนามาจากช่วงวัยที่เป็นปมด้อยนะก็คือช่วง4ขวบ4ขวบ4ขวบเนี่ยพ่อแม่อาจจะเอ๊ะมันมาตั้งแต่4ขวบเหรอจริงๆเด็กปัจจุบันเนี่ยซึมเศร้าก็ตั้งแต่4ขวบ3ขวบก็เริ่มซึมเศร้าแล้วนะมันเป็นยังไงคะอาจารย์อาการอาการก็คือเด็กเนี่ยเก็บตัวพูดน้อยนะครับขาดความมั่นใจจริงๆแล้วตอน4ขวบเนี่ยมันจะพัฒนาสิ่งหนึ่งซึ่งมันเขาเรียกว่ามันเริ่มมีทางแยกระหว่างภาวะมีปมด้อยใช่เพราะว่าตามซิกมันด์ฟรอยด์เขาก็จะต้องมีปมที่เขาต้องคลี่คลายในแต่ละช่วงใช่นะครับตอน4ขวบเนี่ยภาวะเอาการเอางาน industrial กับ inferiority inferiority ก็คือภาวะที่แบบโกรธอะตกลงฉันเป็นใครไม่เห็นใครรักฉันเลยไม่มีใครให้ฉันได้ทำอะไรภาคภูมิใจเลยลูกไม่ต้องลูกอย่าหยุดพูดไม่ต้องถามเห็นไหมแต่ถ้าแม่คะให้หนูไปล้างจานไหมให้หนูไปเติมน้ำใส่ตู้เย็นไหมซัพพอร์ตเขาแม่คะดูภาพนี้สิหนูวาดเก่งไหมแม่คะดูนี่สิหนูปีนี้ได้ภาวะเอาการเอางานเนี่ยคือเด็กเริ่มมีตัวตนนะครับเริ่มมีตัวตนเริ่มอยากทำนู่นทำนี่แต่ทีนี้ถ้าพ่อแม่ไม่ใส่ใจนะครับเด็กก็ไม่สามารถพัฒนาปมนั้นคืออะไรเซลล์คอนฟิเดนซ์ความมั่นใจก่อนที่เราจะพูดว่าเซลล์เอสตีมอ่ะมันพัฒนามาจากคอนฟิเดนซ์ก่อนคอนฟิเดนซ์แล้วแบบโอ้ลูกวาดรูปสวยมากเลยโอ้โหเก็บจานเก็บหนังสือนิทานเรียบร้อยมากเลยมีเวิร์ดตี้เซลล์เวิร์ดมีคุณค่าในตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้านฉันบ้านสะอาดไหมแม่ดูหนูล้างจานสิสะอาดไหมอย่างเงี้ยมีเวิร์ดตี้ก็คือมีคุณค่าแล้วก็มีพอมีคุณค่ารู้ถูกชื่นชมถูกเสริมแรงให้กำลังใจเชิงบวกก็จะมีesteem คือความภาคภูมิใจในตัวเองแต่ทีนี้เด็กที่ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมเขาเรียกว่าลังเลสงสัยละอายกลัวผิดอันนี้ก็คือจะกลายเป็นปมที่ไปพัฒนาความซึมเศร้าจริงๆแล้วเด็กเศร้าเนี่ยจากการถูกเลี้ยงดูการทอดทิ้งทางการฟิสิกอลกายภาพกับอารมณ์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งแล้วนะแต่เด็กช่วงวัยรุ่นเนี่ยเศร้ายิ่งกว่าเนี่ยมันไม่ได้เศร้าเพราะสภาพแวดล้อมนะมันเศร้าเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาเก่งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพอพัฒนาปมตรงนี้ไม่ได้มันก็เหมือนกับเขาคลี่คลายไม่ได้นั่นเองไม่เจอตัวตนเพราะฉะนั้นเราก็ค้นพบว่าสมัยนี้นะไปดูใน YouTube ไปดูในละครไปดูในซีรีส์ปัญหาของเด็กเจเนอเรชันนี้ก็คือว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครงั้นถ้าเรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าเด็ก6แบบเกิดมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้คุณพ่อคุณแม่เห็นนะคะทีนี้เราสนใจประเด็นตรงที่ว่าถ้าเราไม่รู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วลูกเราโตมาในระดับนึงคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอาจจะมีหลายช่วงวัยเนาะอาจจะกำลังท้องอยู่1ถึง3 3ถึง6ช่วง1ถึง3ถ้าฟังเอ้ย4ขวบกังวลว่าลูกจะโตเป็นยังไงมันอาจจะยังทันแต่ถ้าอย่างเราอ่ะลูกประมาณ6 7 8ขวบณวันนี้ถ้าเราฟังอ่ะแล้วเราจะทำยังไง
ให้ไม่ให้เกิดปัญหาและให้เขารู้ตัวเองให้มีเซลล์ตัวเองนั้นช่วยให้แนวทางให้เราสักนิดนึงได้ไหมคะช่วงอายุ 6-7 ขวบประมาณนี้พ้นปฐมวัยมาแล้วนะครับช่วงนี้เด็กมีภาวะที่ อยากที่จะเริ่มจะโตเริ่มจะโตเขาเรียกว่าคือช่วง 4-5-6 เนี่ยเป็นช่วงภาวะเอาการเอางานเอาการเอางานภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า industrial industry นึกถึงภาพโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้โรงงานอุตสาหกรรมทำอะไรคุณหน่อยผลิตบางสิ่งบางอย่างออกไปทำนู่นทำนี่เออเพราะฉะนั้นเด็กจะถามว่ามีอะไรให้หนูทำมีอะไรให้หนูทำมีอะไรหนูทำไหมช่วงนี้คือช่วงที่เด็กเนี่ยแสวงหากิจกรรมงานบ้านความสามารถคือร่างกายเขาก็พร้อมเลยเนาะเป็นช่วงวัยที่ร่างกายพร้อมทำอะไรเรื่อยๆเขาต้องมี competency คือความสามารถทักษะบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าให้ลูกนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออย่าให้ลูกเลี้ยงลูกแบบฮ่องเต้สบายฮ่องเต้ซินโดรมไม่เอาทำอะไรไม่เอาแบบนี้คือเลี้ยงลูกต้องให้ลูกเผชิญกับการท้าทายตัวเองในเชิงความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวัยนี้ก็คือส่วนใหญ่กิจกรรมที่พ่อแม่ให้ทำก็คือดนตรีกีฬาศิลปะนะครับให้ไปลองให้ไปลองหาชาเลนจ์ให้เขาหาชาเลนจ์ให้เขาได้มีภารกิจเด็กตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมี productive แต่ทีนี้ถ้าเป็น productive ก็คือผลิตภาพผลิตผลมันอยู่ในชีวิตจริงคุณดอยมันอยู่ที่งานบ้านสะอาดมันอยู่ที่เตียงจัดเก็บเรียบร้อยมันอยู่ที่กระเป๋าใส่หนังสือจัดเองเก็บเองมันอยู่ที่ช่วยทำงานบ้านช่วยปู่ย่าตายายทำนู่นทำนี่อันนี้คือ productive ที่แท้จริงแต่ถ้า productive ที่ไปอยู่ในดิจิตอลซึ่งส่วนมากปัจจุบันเก็บแต้มได้นะเก็บเลเวลขึ้นเด็กชอบไปติดมือถือติดเกมเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าภาวะเอาการเอางานของเขาเนี่ยมันไปอยู่ในดิจิตอลได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะเห็นว่าลูกไม่เห็นทำงานบ้านเลยหนูนั่งเล่นเกมอยู่หรือทำการบ้านเสร็จหรือยังทำการบ้านอย่างเดียวก็แล้วกันไม่ต้องมาทำอย่างอื่นเด็กจะสูญเสียความสามารถในการกระตือรือร้นที่จะเอาการเอางานให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงวัย 4-5-6 นะให้เขาทำงานเยอะนะครับแม้ถึงแม้กระทั่งครอบครัวที่สะดวกสบายมีแม่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงนะมีแม่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้เขาทำทำงานบ้านนะครับทำงานบ้านหรือทำกิจกรรมเสริมที่เป็นทักษะทางชีวิตอื่นๆนะครับดนตรีศิลปะอะไรพวกนี้ภาษาอังกฤษก็ได้มันก็จะอยู่กับเขาไปตลอดจนพวกนี้มันจะทำให้เขาเนี่ยไม่ไปหาผลิตภาพจากสิ่งอื่นนะครับไม่ไปหาอย่างอื่นทำอ่ะไม่เป็นติดมือถืออย่างเงี้ยนะครับแต่หลังจากนั้นก็คือเริ่มหลุดละเพราะหลัง7นี่เกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยนั่นน่ะสิเพียร์กรุ๊ปก็คือกลุ่มเพื่อนนะครับเขาจะเริ่มรู้สึกการเข้ากลุ่มนะครับเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องพาลูกไปอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องอันนี้ผมจะพูดบ่อยเด็กที่เริ่มเข้าประถมเราไม่สามารถที่จะกำหนดกำกับในกิจกรรมที่ลูกทำได้แต่เราพยายามให้ลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่ดีก็คือหากลุ่มเขาเรียกว่าหากลุ่มเพียร์กรุ๊ปหรือเรฟเฟรนซ์กรุ๊ปนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้อืมค่ะโอ้ย EP นี้ครบถ้วนเนาะตั้งแต่เรารู้กันไปแล้วว่าผลพวงของ dysfunctional family ก็คือได้6แบบก็คือ lost child problem child ครับ shape enable แล้วก็ family hero mascot แล้วก็ victim 6แบบเป็นผลพวงของ dysfunctional family ก็คือเกิดมาจากการเลี้ยงดูของเราแต่อาจารย์ธรรมก็ได้บอกไปแล้วว่าเรารู้แล้วแหละวันนี้เรารู้แล้วแล้วว่าลูกเราอาจจะเข้าข้อ1ข้อ2ข้อ3หรืออะไรมันมีอาจจะมีหลายบุคลิกที่ลูกเรากำลังเป็นนะคะก็ลองไปดูว่าอยู่ช่วงในวัยไหนมีกิจกรรมอะไรที่มันเหมาะสมสำหรับเขาในช่วงวัยนั้น 4-5-6 ก็คือหางานให้ทำให้ challenge กับ productive ค่อยๆทำไปก็คือมันได้ทั้งการที่ลูกเราจะไม่เป็นเด็กที่มีปัญหาและไม่ไปติดจอด้วยก็เป็นเรียกว่าเป็นโซลูชันที่จะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะสำหรับ EP นี้เราก็ได้ความรู้กันไปแล้วในส่วนของเด็กมีปัญหาอะไรยังไงจาก dysfunctional family นะคะถัดไป EP หน้าค่ะเรามาฟังกันในเรื่องของ functional family กันบ้างเรารู้แล้วแหละ dysfunctional family เป็นยังไงเนาะเรารู้ปัญหาของเราลูกจะเป็นยังไงEP ถัดไปก็มา Functional Family กันค่ะว่าวิธีการมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธามค่ะครอบครัวที่ฟังก์ชันเนี่ยก็คือสามารถตอบสนองลูกได้แต่ไม่มากเกินไปจนอะไรครับเอาแต่ใจใช่ไหมขณะเดียวกันเราเรียนรู้จากตอนแรกมาว่าครอบครัวที่ dysfunction family ก็คือเลี้ยงลูกบนความคาดหวังของพ่อแม่ที่ perfect มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจำได้ว่าเอ๊ะเราเลี้ยงลูกสไตล์ไหนที่เราเคยไปอ่านกันมาต่างกรรมต่างวาระเนี่ยมันมาจาก2ปัจจัยหลักก็คือว่าลูกถูกตอบสนองมากหรือน้อยจากพ่อแม่กับอันที่2พ่อแม่คาดหวังจากลูกมากหรือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวที่ฟังก์ชันก็คือครอบครัวที่มันสมดุลกันนะครับระหว่าง
ลูกถูกตอบสนองไม่มากเกินไปนะกับแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยกันสามีภรรยาก็ถูกตอบสนองนะครับพฤติกรรมเสพติดในบ้านไม่มีเรื่องลูกความรุนแรงไม่มีนะครับไม่พูดจาภาษาหยาบคายไม่ด้อยค่ากันนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมีกฎหมายเรื่องการห้ามตีลูกเนาะซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าการตีลูกการทารุณกรรมเนี่ยก็เป็นการเลี้ยงลูกแบบดิสฟังก์ชันนะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ